ู่ด้วยกันต่อนะครับรายการสิงห์สปอร์ตครับช่วงนี้ครับเราจะมาทราบเทคนิคในการปีนหน้าผาจำลองกันนะครับซึ่งเดี๋ยวพี่อ้นครับก็ยังคงแนะนำเราอยู่นะครับในส่วนเทคนิคต่างๆนะครับครับพี่อ้นครับแต่ว่าได้ยินนะว่าที่นี่ก็มีการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬาทีมชาติอยู่ด้วยใช่ครับครับผมวันนี้มาด้วยใช่ไหมครับครับมีหนึ่งในนักกีฬาทีมชาติผู้ชายครับมีทั้งหมดกี่คนครับจริงมีทีมชายทีมหญิงทีมชายทีมหญิงทีมสี่คนครับทีมละสี่คนนะครับครับวันนี้มาด้วยวันนี้มีมาร่วมด้วยคนนึงครับต้องเลี้ยวครับสวัสดีครับต้องเลี้ยวครับนะฮะนี่คือหนึ่งในนักกีฬาทีมชาตินะครับของทีมชาติไทยเรานะครับก็เดี๋ยววันนี้น้องเรียวจะมาสาธิตให้ดูด้วยว่าการปีเนี่ยต้องทำยังไงบ้างใช่ไหมครับครับนะฮะเดี๋ยวเริ่มเลยดีกว่าครับอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์ก่อนนะครับครับผมอันแรกคือตัวฮาร์เนสครับผมฮาร์เนสคือสายรัดสะโพกครับอ๋อเหมือนที่น้องเรียวใส่อยู่ใช่ครับครับผมประกอบด้วยสามส่วนสำคัญนะครับก็คือสายรัดเอวนะครับครับผมตรงรัดขารัดต้นขาแล้วก็ตัวนี้บิเลลูเป็นส่วนที่แข็งแรงที่สุดครับผมครับนั่นขาที่น้ำหนัก 2,000 กิโลอืมเนี่ยเหรอครับครับน้ำหนักที่ 2,000 กิโลครับโอ้ถือว่าไม่น่าเชื่อเลยนะครับตัวเย็บตรงนี้นะครับครับผมแสดงก็คือมั่นใจได้ว่าไม่มีทางขาดรองเท้ารองเท้าครับครับผมรองเท้าปีนหน้าผาจะต่างกับรองเท้ากีฬาอื่นคือพื้นทำด้วยยางดิบนะครับแล้วก็ตัวยางมันก็จะด้านที่เป็นปลายตัวแม่โป้งเนี่ยนะครับแม้แต่ฮุบเองเนี่ยตัวส้นเท้าเนี่ยก็สามารถใช้ในการปีนได้ด้วยอ๋อมีเกาะด้วยส้นเท้าด้วยครับแล้วก็ตัวนี้บางทีเวลาเราปีนโบลเดอริ่งที่จะปีนเพดานครับผมที่ต้องใช้ส่วนนี้ในการงัดตัวจับอะไรเงี้ยต้องเกี่ยวไว้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับก็คือใช้รองเท้าได้คุ้มมากๆครับส่วนนึงที่สำคัญก็คือถุงช็อคนะครับช็อคแบ็คคือเบื้องต้นเนี่ยนักปีนควรจะมี3อย่างเนี้ยครับเป็นฮาร์เนสรองเท้าแล้วก็ช็อคแบ็คครับผมครับเพราะว่าจริงๆอุปกรณ์ปีนหน้าผาค่อนข้างเยอะแล้วก็อธิบายลำบากเอาเบื้องต้นก่อนดีกว่ามารู้หลักการเบื้องต้นก่อนนะครับครับแล้วก็เบื้องต้นที่ควรจะมีที่ครับครับนั่นคือแป้งครับพี่ล้อเล่นนะอันนี้ยังไม่ทำอะไรคือเวลาเราเจอตัวจับครับผมมีช็อคติดเยอะแล้วก็ขัดออกขัดออกมีเวลาว่างเหมือนนะครับปีนเขาเลยครับเฮ้ยติดนิดนึงต่อเลยครับพี่ครับอีกอันนึงอันนี้แนะนำหน่อยแล้วกันครับเชือกปีนหน้าผาเชือกไดนามิกก็รับหนักได้ 2,000 กิโลกรัมเหมือนกันนะครับต้องมีไหมครับคือต้องซื้อติดตัวไหมครับต้องปีนเก่งในระดับนึงแล้วแล้วค่อยซื้อดีกว่าคือแบบเอาจริงแล้วค่อยซื้อใช่ครับอย่างเงี้ยเส้นเท่าไหร่ครับพี่เส้นนึงประมาณ 7-8,000 บาทนี่ก็คือทั้งหมดทั้งกรรมนี้เลยครับนี่คือโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะปีนกันที่ความสูงประมาณ30เมตรนะครับครับผมฉะนั้นเราก็เชือกเนี่ยก็จะขายประมาณ60เมตรเพราะว่ามันทบพอดีนะครับอ๋อมันต้องครับที่30เมตรเพราะว่า30เมตรเนี่ยมันเป็นระยะที่บิเลเยอร์กับคนปีนเนี่ยยังพอสื่อสารได้กันได้ยังตะโกนยังอะไรถึงกันได้ครับผมถ้าเลยไปก็ถ้าจะไม่ค่อยจะรู้เรื่องกันแล้วล่ะใช่ครับนะฮะอย่างฮาร์เนสนี่ราคาประมาณเท่าไหร่ครับฮาร์เนสนี่ก็ตั้งแต่ 2,000 กว่าบาทถึง 4,000 กว่าบาทแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่รุ่นครับครับผมส่วนรองเท้าล่ะครับรองเท้าก็ประมาณ 2,000 กว่าบาทขึ้นไปถึง 4,000 กว่าบาทก็แล้วแต่คุณภาพแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่รุ่นอะไรของเขาครับครับผมก็คือมีอุปกรณ์เท่านี้ก็สามารถปีนได้แล้วใช่ครับนะฮะทีนี้เทคนิคสำหรับคนที่หัดปีนเริ่มต้นเฮ้ยสนใจกีฬานี้อยากจะลองดูครับโอเคก็ถ้าเบจินเนอร์เนี่ยลองให้ปีนแบบท็อปโรปก่อนคือมีเชือกคล้องอยู่บนแองเกิลแล้วครับผมหลักการปีนฟังดูเหมือนง่ายแต่ก็ไม่ง่ายเท่าไหร่ครับผมก็คือปีนจับมือซ้ายเท้าขวามือขวาเท้าซ้ายไปเรื่อยๆเราจับตัวจับมือขวานะครับแล้วก็ยกมือเท้าซ้ายมันก็จะคล้ายๆเหมือนเราเดินนะครับครับมูฟเมนต์ที่ไปคือไม่ใช่การใช้แขนดึงเป็นการใช้เท้ายกขาขึ้นแล้วยืนขึ้นแล้วค่อยเอามือไปจับตัวเราไปได้ครับเดี๋ยวให้น้องเรียวเป็นผู้สาธิตก่อนแล้วกันนะครับว่าอะไรแบบไหนโอเคครับเริ่มจากการปีนแบบทางสูงครับครับเนี่ยครับก็คือการขึ้นคือการยืนขึ้นนะครับครับวางเท้าแล้วยืนนะครับแล้วก็เอามือไปจับตัวต่อไปเอาเท้าวางยืนขึ้นนะครับผมอันนี้คือมูฟเมนต์ที่ถูกต้องอ๋อเท้าวางแล้วยืนขึ้นใช่ครับใช้เท้ายืนนะครับไม่ใช่แรงแขนนะครับมือซ้ายครับไม่ตา
เวลาในการฝึกซ้อมหรือว่าหัดเนี่ยใช้เวลานานไหมครับก็น่าจะราวๆสักชั่วโมง2ชั่วโมงครับหมายถึงว่าต่อครั้งหนึ่งใช่ไหมครับต่อครั้งครับเดี๋ยวจะให้เรียวเป็นคนบิเลแล้วก็บอสปีนเดี๋ยวพี่เป็นคอยบอกบอสก็ใส่อุปกรณ์กันนะครับครับคนเล่นต้องรู้จักเงื่อนพี่รอดใช่ครับอันนี้เป็นเงื่อนเลข8ครับเงื่อนเลข8ออกเงื่อนเลข8นะครับผูกพันคู่ขนานกับบิเลลูปครับเงื่อนเลข8นี่พอเมื่อเกิดแรงตกกระชากเนี่ยมันจะยิ่งแน่นยิ่งแน่นขึ้นครับถือว่าโอเคแล้วครับหรือว่าเราไปด้วยข้างเดียวกันเนี่ยครับตัวเราจะแบบเหมือนบางตัวไม่บาลานใช่ไหมครับใช่ครับมันจะลองดูครับยืนนั่นแหละครับยกเท้าซ้ายอย่างนี้ครับครับมือซ้ายขึ้นเสียงมือซ้ายมือใช่ไหมครับครับก็สนุกนะครับจริงมันก็ตื่นเต้นครับถือว่าจริงๆแล้วคนที่มองจากข้างล่างเนี่ยจะดูว่าเอ้ยนิดเดียวเองนะแต่ว่าคนที่ขึ้นไปมันก็ความสูงก็มีผลเหมือนกันครับแล้วก็จริงๆผมว่ากำลังแขนผมยังอาจจะใช้ผิดอยู่อาจจะไปเน้นอาจจะเป็นใช่ครับความไม่ถนัดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยต้องจับไว้แน่นๆเดี๋ยวมันหล่นอะไรแบบนี้ครับลืมเปลี่ยนรองเท้าด้วยครับอ๋อที่สำคัญอ๋อรองเท้าจะช่วยได้เยอะเลยใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้อาจจะกว้างไปแล้วมันจะมีพื้นที่รองเท้าทั่วไปยังมีพื้นที่หลุมหลวมนะครับผมทำให้เราเหยียบแล้วมันไม่มั่นใจว่าเหยียบดีหรือเปล่าครับผมอย่างนี้นี่หมายความว่าคนที่มาปีนบ่อยๆเนี่ยก็จะได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นไปด้วยแล้วก็ทำให้แบบรู้ว่าต้องใช้เทคนิคยังไงจริงๆมันต้องใช้แรงจากทางไหนครับก็คือการที่เรารู้จักบาลานซ์ในการถ่ายน้ำหนักลงที่ปลายเท้าครับผมอันนั้นคือดีที่สุดใช่ครับก็คือใช้ปลายเท้าเป็นตัวส่งขึ้นไปแต่บางทีบางคนเหมือนปีนใหม่ๆนี่ก็จะงงใช่ไหมครับว่าใช่ครับเอ๊ะแล้วจะไปทางไหนต่อทีนี้ชีวิตอะไรต้องมีคนแบบนี้พอตื่นเต้นแล้วบางทีก็จะจับแน่นยิ่งจับแน่นก็ใช้แรงเยอะอะไรเงี้ยก็จะเหนื่อยเร็วเหนื่อยครับคุณผู้ชมเอาละครับก็ถือว่าเป็นกีฬาที่น่าสนใจสำหรับหลายคนนะครับใครสนใจก็ลองแวะมาดูแต่ว่าตอนนี้ครับยังไม่หมดฮะส่วนที่บอสปีนนี่เป็นส่วนของ beginner ครับนะฮะดีกินได้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมนะก็เดี๋ยวเราจะไปดูน้องเรียวนะครับซึ่งน้องเรียวจะปีนในส่วนที่ยากกว่าจะเป็นส่วนของโบลิ่งกับลีดนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูน้องเรียวแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาคุยกับน้องเรียวต่อนะครับซึ่งน้องเรียวนี่ก็เป็นนักกีฬาทีมชาติด้วยนะฮะเดี๋ยวมาติดตามนะครับว่าทำไมก็ถึงหันมาเล่นกีฬาประเภทนี้แล้วไปติดใจอะไรชอบอะไรนะครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับสนับสนุนโดยสิงห์